ั้มกำลังเป็นคนสั่งการจริงครับขอสั้นๆนิดเดียวครับเราจะปฏิเสธหรือว่าจะยังไงครับกำลังครับตอนที่เกิดเหตุกำลังได้เป็นมงคลเป็นคนสั่งครับมันเกิดอะไรขึ้นครับเขาบอกว่ากำนันได้เป็นคนสั่งการให้กับน้องคนทำอ่ะครับกำนันกำนันอยากจะขอโทษอะไรไหมครับขอโทษกับคนตายไหมกำนันผู้กองกำนันกำนันเป็นคนส่งซิกให้ลูกน้องมีปืนคนก่อนเนี่ยกำนันปล่อยไหมครับไปกินเลี้ยงปล่อยไหมกำนันกำนันไม่ฝากหลานกำนันมีการคุยเรื่องอะไรกันบ้างครับกำนันนะจะร่วมเหตุที่พ่ออะไรครับกำนันกำนันได้หนีไหมคะเพราะว่าเราไม่พอใจที่จะวิ่งเต้นข้อมูลให้กับพวกหรือเปล่าครับเราไม่พอใจที่ไม่สามารถวิ่งเต้นตำแหน่งให้กับพวกได้หรือครับกำนันที่กำนันตกโต๊ะนี่จริงไหมครับเราไม่พอใจอะไรครับตอนนั้นกำนันครับเราจะชี้แจงเรื่องอะไรบ้างไหมที่เขาบอกว่าเราเป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่นะกำนันยังให้ความช่วยเหลือน้องอยู่ไหมครับเราได้หลบหนีไปอยู่ที่ไหนครับกำนันเราได้หลังก่อเหตุเราหลบหนีไปอยู่ที่ไหนครับเราน้องยิงเลยเหรอครับกำนันตั้งใจที่จะมอบตัวตั้งแต่ต้นไหมฮะพยักหน้าก็ได้พี่พี่มีอะไรพี่พูดได้เลยนะครับเราตั้งใจที่จะมอบตัวไหมฮะกำนันคะตอนนี้ข่าวที่ออกมากลายเป็นว่ากำนันเป็นคนสั่งการเรามีการสั่งการจริงไหมพี่กำนันชี้แจงได้นะครับกำนันสั่งให้ในหนองยิงไหมครับเราสั่งการจริงไหมกำนันไม่พูดอะไรหรอครับพ่อครับขอโทษกำนันมีสิทธิ์พูดนะครับกำนันมีสิทธิ์อธิบายนะฮะกำนันเขาบอกว่ากำนันเนี่ยเป็นผู้มีอิทธิพลฮะแล้วก็ในงานมีทั้งตำรวจมากกว่า10นายเนี่ยรู้จักกันได้ยังไงฮะไปอยู่ตรงนั้นกันได้ยังไงครับเราไปตำรวจไปกินเลี้ยงบ้านเราบ่อยไปทำไมครับพี่ขอโทษครับขอโทษกำนันมีความเสน่ห์ของงานไหนกับตำรวจทั้งหมดที่ไปนั่งที่งานครับไปนี่คือในฐานะอะไรครับไปกินเลี้ยงเฉยๆหรือว่าไปในฐานะที่คนรู้จักกันนะฮะกำนันครับอธิบายชี้แจงได้นะครับที่เขาบอกว่าเป็นหลานกำนันทำไมเราถึงอยากจะวิ่งเต้นตำแหน่งให้กับพรรคพวกแล้วก็ไม่พอใจถึงได้ลงมือก่อเหตุในครั้งนี้ฮะกำนันไม่ห้าม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 แสดงว่าหน่องเป็นคนยิงเองถูกไหมครับไม่อยากเราว่าใครไม่ทราบไงใช่ไหมถ้าไปถามว่าใครเรามีการเตรียมหลักทรัพย์ในการประกันตัวยังไงมีครับมีต้องมีสิครับเบื้องต้นเตรียมไว้เท่าไหร่ยังไงครับก็แล้วแต่ว่าศาลเขาจะเรียกหลักประกันเท่าไหร่ก็ตามระเบียบศาลน่ะจะยืนยันจะสู้คดีในคดีนี้ถึงที่สุดใช่ไหมเพราะเขาไม่ได้ทำทางกำนันยืนยันในความบริสุทธิ์ถูกไหมครับพี่ถูกต้องถูกต้องถูกต้องครับเรายืนยันว่าเขาไม่ได้ทำไม่ได้ในส่วนของหน่องจะมีเอกสารมาเพื่อให้การคืออย่างนี้ไงเราไม่รู้เนี่ยเพราะว่าเรารู้แต่ผู้ต้องหาที่ให้เรามาวันนี้นะฮะสอบอย่างอื่นเนี่ยเราไม่รู้ฮะให้ก็ต้องว่ากันไปเราถามเราถามผู้ต้องหาไหมเป็นส่วนตัวรู้ไหมครับว่ามันไม่มีไม่มีแม้วันนี้ก็มาเลยพฤติกรรมน้องนี่อะไรไม่มีไม่มีอยู่ในเป็นเรื่องของเขาแล้วกำนันอยู่ตรงนั้นไหมครับพี่เขามางานเลี้ยงไงแต่ว่าทำไมมางานเลี้ยงกันแค่นั้นเองเขาบอกว่าตำรวจไปอยู่ในงานเลี้ยงไม่เอาสิครับอย่าไปถามนั้นมันลึกลงไปในสำนวนนี้เราต้องเขาอยู่ระหว่างการสอบสวนอันนี้เราต้องให้เกียรติพนักงานสอบสวนเขาหนักใจครับเพราะเจ้าหน้าที่เป็นตำรวจอย่างนี้เราไปทำให้ถึงแค่ความตายคือถ้าคนเขาไม่ได้ทำผิดจะไปหนักใจอะไรก็ให้การไปตามความจริงนะว่าไปตามพยานหลักฐานแค่นั้นเองที่เราคุยกับทางกำนันเขาบอกไหมครับว่าที่ตำรวจไปบ้านทุกเดือนจะไปทำไมไอ้นั้นไม่ทราบนะครับเพราะว่าในรายละเอียดเนี่ยต้องไปว่าเขาเพราะว่าเขาเป็นกำนันแล้วการที่จะดูแลพื้นที่อะไรเนี่ยอาจจะต้องมีการประสานกันบ้างในเรื่องใช่ไหมเกี่ยวกับการกระทำความผิดหรือดูแลสอดส่องป้องกันอะไรนี้เป็นเรื่องของฝ่ายปกครองไงเรื่องกล้องวงจรปิดภายในบ้านเขามีบอกเลยครับไม่อย่าไปถามลึกตรงนั้นเพราะว่าไอ้ผมก็ไม่รู้เพราะว่าเขาถามกันยังไงเราไม่ทราบเดี๋ยวไปกระทบเรื่องการสอบสวนของพนักงานสอบสวนก็ไม่เอาอนะเอาเท่าที่ตอบได้ข้อหาที่ถูกแจ้งมันมีข้อหาอะไรบ้างครับผมก็ใช้จ้างวานใช่ไหมที่เขากล่าวหามาแค่นั้นนะครับแต่เราก็ไม่ได้ทำเราก็แบบให้การไปตามความจริงครับเห็นเมื่อกี้เราผู้การตำรวจแห่งชาติบอกว่าถ้าเกิดจะมีข้อหาเกี่ยวกับทำลายพยานหลักฐานนี้ถ้าเกิดมีเกี่ยวข้องอันนั้นเนี่ยถ้ามันเกี่ยวข้องเราก็ไม่ทราบก็ต้องหาว่า
ใครเป็นผู้ก่อหรือผู้ทำแล้วว่าไปตามพยานหลักฐานนะแค่นั้นเองครับแต่เบื้องต้นเท่าที่คุยกับลูกความเนี่ยมีเรื่องของการทำลายพยานหลักฐานหรือเบี้ยงเบนไม่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 ครับเขาก็ถามปกติธรรมดาว่าเป็นยังไงนะครับหลังเกิดเรื่องกำนันได้ช่วยเหลือแบบนำตัวส่งโรงพยาบาลหรือว่าอะไรยังไงบ้างไหมครับไม่ใช่ดิครับอย่าเบื้องไปพูดอย่างนี้ไอ้นำเลยเพราะว่ามันอยู่ในรายละเอียดในสำนวนแล้วอย่างนึงเราเขาให้การแค่ไหนเราก็รู้แค่นั้นถูกไหมเราก็ไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุคือผู้ต้องหาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาอยู่แล้วกำนันมีความสนิทสนมระดับไหนกับสารวัตรครับไม่ทราบอันนี้ไม่ทราบอย่างทีนี้พอแล้วครับอย่าไอ้นั้นเป็นเรื่องของทางพนักงานสอบสวนเขานะอย่าไปลึกอย่างนั้นเพราะว่าผมก็ตอบไม่ได้กำนันเป็นไงบ้างครับพี่ก็ไม่เห็นมีอะไรนะครับเขาก็ยอมรับเข้ามาเครียดไหมเขาเครียดไม่เครียดเลยนะเริ่มผ่อนคลายลงแล้วใช่ไหมไม่ใช่เรื่องหมดครับเขาไม่เครียดอยู่แล้วเพราะวันนี้เขามอบตัวตัดสินใจมาเองหรือว่ามีคนแนะนำให้เขามาเขาก็ตัดสินใจเขาไม่นั่งเขาก็พาพนักมาตั้งแต่คิดกันตั้งแต่ว่าตอนประมาณสัก 3-4 โมงเช้าแล้วแต่ช่วงเมื่อคืนทำไมเขาถึงไม่มอบตัวตอนนั้นเลยครับอันนั้นเราไม่ทราบนะฮะเราเป็นเหตุผลของเขาแล้วว่าเป็นยังไงเราไม่ทราบครับพรุ่งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจมีนัดกี่โมงไปขึ้นศาลอะไรยังไงไม่ทราบอันนี้ยังไม่ทราบเดี๋ยวก็ต้องแจ้งมาก่อนครับเพราะเขามีอำนาจควบคุมตัวไว้48ชั่วโมงไหมฮะ48ชั่วโมงแล้วก็ต้องไปฝากขังอาจจะไม่ฝากขังพรุ่งนี้ก็ได้จะได้ก็ครบไหมล่ะมาถึงสถานีแล้วมันครบ48ไหมแค่นั้นเองนะไม่เอาขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับพี่